ือก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในเรื่องไหนคือเรามองประมาณนึงแต่มันไม่ได้มองไปไกลเท่าไหร่อยากให้มองไกลกว่านั้นอยากให้ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าให้เป็นประโยชน์กว่านั้นจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบสายนั้นขนาดนั้นก็คือช่วงม.1เนี่ยกีฬาอะไรทำไมมันน่าเบื่อขนาดนี้ทำไมเราไม่ได้ไปแบบเรียนฟุตบอลไปเตะบอลกับเพื่อนหรือว่าเรียนเล่นกีฬาอะไรที่มันเป็นทีมเป็นกลุ่มได้เจอเพื่อนๆเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะสนุกมากกว่าอะไรครับเรารักเอ๋ยได้ครับผมเชื่อว่าผมมีความรักอีกผมก็จะรักเอ๋ยเหมือนเดิมอยากเท่พี่ลูกรักของผมในบรรดาลูกหลายๆคนอันนี้ลูกรักทะลุปอดโป่งทุกอย่างแล้วนี่คือรายการ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้กับวินเมธวินครับมาครับ